ครับผมเอกแบ็คเฮดนะครับวันนี้ก็มีเอฟเฟกต์มาให้ลองกันอีกแล้วนะฮะมีน้องส่งมาให้ลองนะครับชื่อยี่ห้อว่า Idea Sound Product นะครับลองมาดูรูปร่างหน้าตาค่อนก่อน Idea Sound Product นะครับเป็น Handmade นะครับเอฟเฟกต์ Handmade จากญี่ปุ่นนะฮะเรามีข้อมูลด้วยเดี๋ยวขอดูข้อมูลก่อนเป็นเอฟเฟกต์ Handmade จากญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะทำมาจากต้นฉบับของเอฟเฟกต์ที่เป็นตำนานและเป็นที่นิยมสมัยก่อนนะครับเช่นตัว TS808 หรือ Tube Screamer นะฮะแล้วก็ Rat นะครับแล้วก็มีเป็นต้นแบบคือ Fender เป็น Amp Fender Bassman ด้วยนะฮะซึ่งก็เป็นการ modify มาเพื่อใช้เสียงเป็นเอฟเฟกต์รุ่นวินเทจพวกนั้นนะครับมาลองดูตัวแรกกันเลยนะตัวแรกที่เห็นสีเขียวนี่นะครับก็น่าจะรู้กันดีนะครับ Idea Sound Product สีเขียวนี่คือ Tube Screamer นะครับ TS808 มาตอนนี้คือผมใช้กีตาร์ Nash Humbucking นะครับกับAmp Mesa Boogie นะครับเปิดเสียงกีตาร์พอๆกับเสียงพูดเลยเพราะเปิดเสียงเบามากนะฮะลองดูตัวแรกครับเสียงเป็นไงฮะนี่ขนาดเปิดเบาๆนะเนี่ยเอาเป็น normal ก่อนตรงนี้รู้เลยว่านี่เปิด drive แบบกลางๆนะฮะลองเปิด drive แบบแรงๆดูนี่เป็นถ้าเป็นซิงเกิลคอยล์นะบูทเข้าไปเสียงคมชัดเด้งดึงดีมากนะฮะถ้าพวกนี้ก็เป็นตัวบูสต์ท่าที่ลูกฟังดูก็คือจะเป็นบูสต์ไบรท์นะครับบูสต์แหลมนั่นเองก็เป็นตัวบนบอดไซด์ modify มาเป็นวินเทจจริงๆฮะเรามาดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปนี้เป็นตัวที่เขาบอกว่าเป็นตัวที่เรียนแบบ Amp Fender Bassman นะครับ Bassman ที่เป็นที่นิยมนะฮะตัว Bassman นี้จำได้ว่าจะต้องบอกว่าเสียงดีมากแต่ต้องเปิดคือเขาไม่มีไดรฟ์นะครับต้องเปิดเสียงดังมากๆเพื่อจะให้เป็นเสียงเป็นไดรฟ์นะครับแล้วเขาย่อขนาดมาเพื่อจะให้แบบสะดวกในการใช้งานลองดูว่าจะเสียงเหมือนแอมจริงก็อับมาฟังเสียงคลีนธรรมดาก่อนนะครับมาลองเป็นเบสแมนเข้าไปเลยใครคุ้นเคยกับเบสแมนบ้างเสียงเป็นไงบ้างนะก็ว่านหนาใช้ได้เลยฮะตอนนี้ผมเปิดเสียงเบามากนะฮะเสียงพอๆกับเสียงพูดของผมเนี่ยนะเพราะกลัวพูดไม่ได้ยินนะฮะจะเสียงค่อนข้างแบบว่าหนาแล้วก็มีความใสโดดนะฮะผมจะปรับไปทุกปุ่มไว้เป็นกลางๆหมดนะฮะเพื่อจะให้ได้ยินเสียงของเขาแบบธรรมชาติมากสุดนะไม่อยากปรับให้มันโดดอะไรมากมายลองปรับปุ่มนี้เหมือนเขาบอกว่าเป็นบูทไดรฟ์เหมือนกันนะฮะอ่า
ล่างไปแล้วล่ะตัดบูตัดแหลมตัดแหลมเป็นซิงเกิลคอยเสียงวินเทจดีมากนะฮะมีตัวข้างๆด้วยนะฮะมีตัวข้างๆเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันเหมือนจะตัดข้างบนนี้เป็นตัวให้ดีฟดีฟแบบซิงเกิลคอยไม่ใช่ดีฟแบบตัวล่างตัวคอนแทคตัวล่างนะฮะตัวล่างคือตัวบริดตัวนี่คือบริดหรือเปล่าฮะเหมือนเป็นดีฟของอันนี้น่าจะเป็นตัวล่างน่าจะเป็นตัวบนนะฮะตัวเน็กนี่ขนาดเปิดเบาๆเสียงยิ่งใหญ่นะถ้าเป็นตัวแอมเฟนเดอร์เบสแมนของจริงคงต้องเปิดสนั่นลั่นทุ่งไปแล้วลองดูตัวต่อไปนะครับแรดนะฮะตัวสีทองนี่ครับแรดในตำนานแรดที่เป็นเสียงเอฟเฟกต์เสียงแตกที่เสียงจะหนามากพวกแฮร์แบนด์เฮฟวี่เมทัลสมัยก่อนจะต้องชอบใช้กันก็จะปรับเป็นปุ่มนี้นะฮะจะเป็นไฮเกนโลเกนแล้วก็มิดเดิลเกนอะลองดูลองแบบปรับติดตรงกลางเหมือนเดิมอันนี้โลเกนปกติแรดจริงๆมันจะไม่มีปุ่มนี้เนาะปุ่มนี้มีไว้สำหรับของไอเดียซาวด์โปรดักต์ที่เขาโมดิฟายมาอย่างว่านะฮะตัวข้างบนนี้คงเป็นมิดเดิลเกนคราวนี้มาถึงไฮเกนฮะตัวนี้จริงๆมันต้องไฮเกนอย่างเดียวจริงๆนะนะรัดนะของแท้ต้องไฮเกนเท่านั้นลองดูแหมเสียงหนาใช้ได้แความหนึบหนึบนะความแบบดีดเด้งเด้งนิ้วนะมีความหนึบหนึบเหนียวเหนียวนะเป็นไงฟังเสียงกันดูชอบตัวไหนนะฮะส่วนตัวผมก็จริงๆชอบหมดทุกตัวแต่ว่าเสียงตัวเบสแมนเนี่ยแปลกหูดีเพราะว่าเราไม่เคยได้เล่นเบสแมนแบบเปิดตู้เต็มๆดังๆให้มันเสียงเกิดไดรฟ์อย่างนี้นะฮะเพราะนั้นตัวนี้ก็จะสะดวกมากเลยในการคนที่ชอบซาวด์แบบนี้ที่ไม่ต้องไปอาศัยเบสแมนตัวจริงที่เปิดดังลั่นถึงจะได้ก็ได้ซาวด์แบบนี้ขึ้นมาเพราะดีนะนะฮะวันนี้ก็ร้านกีตาร์ไดรฟ์ทรูนะฮะก็ได้นำไอ้3ตัวเนี้ยแล้วอาจจะมีอีกนะครับมีอีกรุ่นอื่นๆอีกเข้ามานะฮะก็รับสั่งพรีออเดอร์กันก่อนได้นะฮะจะเข้ามามีแค่รุ่นละ30ตัวใช่ไหมล็อตแรกมี30ตัวเท่านั้นนะฮะใครอยากจะสนใจนะฮะก็สามารถติดต่อไปได้นะครับที่ Guitar Drive True นะครับ